สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันศุกร์นะคะอากาศแค่1-2 องศานะคะทุกคนจะไปทำงานค่ะนี่ค่ะเช้าเช้าช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือ7 โมงหน่อยๆแล้วค่ะ7:45แล้วค่ะนี่ค่ะเช้าเช้าก็จะไปทำงานกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะติดรถแล้วก็เปิดความร้อนนะคะ ดูข้างหน้านะคะทุกคนหนาตึ๊บเลยนี่ค่ะเป็น2 มิลเลยนะคะเดี๋ยวจะนี่ค่ะเปิดประตูรถเอาสัมภาระเอากระเป๋าใส่ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือห่อข้าวอันนี้ก็คือกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะไปติดรถแล้วก็เปิดละลายน้ำแข็งนะคะทุกคนกระจกนี่มันต้องเช็ดก่อนนี่นะคะถ้าดูจากข้างในนะคะทุกคนดูน้ำแข็งผมก็จะสตาร์ทรถนะคะแล้วก็จะเปิดไฟก่อนนี่ค่ะอากาศแค่2 องศานะคะตอนนี้ก็คือ7:10นะคะพอดีรถบุ่มเป็นเวลาของหน้าร้อนอยู่นะคะแล้วเราก็จะบุ่มก็จะเปิดความร้อนให้น้ำแข็งมันละลายนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะนี่นะคะเอาเร่งไปที่4เดี๋ยวเราก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะทุกคนด้วยการขูดค่ะไปขูดด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะชีวิตช่วงหน้าหนาวส่วนตรงนี้นี่ส่วนกระจกข้างหน้านี่ก็จะนี่นะคะเป็นอุปกรณ์แต่พอดีเขาแตกช่วงปลายๆนี่ค่ะตัดช่วงปลายหน้าหนาวเช้านี่ก็จะประมาณนี้นะคะหนาวมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองตั้งกล้องในรถดูนะคะตั้งขากล้องดูนี่นะคะขออนุญาตขูดก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนThank you.
าจจะเสียงดังหน่อยนะคะก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปทำงานแล้วนะคะในรถก็ร้อนดีนะคะเดี๋ยวจะลดความร้อนลงนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนไปทำงานกันเลยนะคะอาจจะถ่ายให้ดูไม่เยอะนะคะทุกคนบนถนนเพราะว่ามันอันตรายนะคะนี่ค่ะจะมีสั่นสะเทือนหน่อยๆนี่ก็คือถนนข้างๆบ้านผมนะคะค่ะทุกคนมันก็จะเป็นทางตรงแล้วนะคะก็จะถ่ายให้ดูแป๊บนึงนะคะไปทำงานด้วยกันเลยค่ะชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนชีวิตอย่าหยุดนิ่งนะคะงานก็คือเงินเงินก็คืองานนะคะจะดูท่าอันตรายหน่อยนะคะก็คือที่ทำงานบุ๋มนี่ไม่ไกลนะคะก็ประมาณ6กิโลกว่าค่ะก็ขับรถออกจากซอยหน้าบ้านแล้วก็มีแต่เส้นตรงเลยนะคะทีนี้เส้นตรงเลยค่ะ6กิโลแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าที่ทำงานนิดเดียวก็คือ7:20ในเบลเยียมนะคะอากาศก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมืดนี่เพิ่งต้นฤดูต้นฤดูหนาวนะคะถ้าประมาณเดือนหน้าหรือยังไงเดือนหน้าหรือว่าช่วงเดือนมกราอะไรประมาณนี้บางทีถนนนี่อาจจะเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนถนนนี่เป็นน้ำแข็งแล้วรถนี่ก็จะเป็นหิมะมากกว่านี้ค่ะนี่ค่ะไฟแดงอีกแล้วโชคดีนะคะที่ขับรถเป็นเพราะว่า10ปีแรกที่อยู่ที่เบลเยียมเนี่ยนะคะ12ปี13ปีก่อนที่จะไปเรียนเอาใบขับขี่เนี่ยนะคะบุ๋มก็ไปจักรยานนะคะทุกคนไปทำงานไปจักรยานก็ระยะทางก็ประมาณนี้แล้วค่ะระยะทางก็จะอยู่ประมาณ 6-7 กิโลประมาณนี้นะคะที่ทำงานแต่ละที่อันนี้เป็นที่ทำงานที่ที่2นะคะทุกคนเดินทางไปคุยไปนะคะนี่เป็นที่ทำงานจะว่าที่ทำงานที่2ก็ไม่ใช่นะคะเป็นที่3เพราะว่าช่วงแรกๆเดือนแรก2เดือนแรกที่ผมมาอยู่ที่เบลเยียมผมก็ไปทำงานทำความสะอาดนะคะทุกคนของไอ้บริษัททำความสะอาดนะคะทำอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะคะทุกคนแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่ได้ 6-7 เดือนผมก็ไปสมัครร้านดอกไม้นะคะเป็นร้านขายพวกของชำขายต้นไม้ใหญ่ๆนะคะก็คือได้นะคะ
ก็ทำอยู่ที่นั่นได้8ปีนี่บุ๋มก็มาทำบริษัทเย็บผ้าม่านนะคะเกี่ยวกับตกแต่งภายในบ้านนะคะทุกคนก็ได้ประมาณปีนี้ปีที่7ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนถึงที่ทำงานนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายค่ะนี่ค่ะทุกคนถึงที่ทำงานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ วิมอร์เทิร์นนั่นคือเพื่อนทำงานนี่คือที่จอดรถหน้าข้างบนนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก้มก้าวเถอะนี่ก็เป็นทางลงไปข้างล่างนะคะทุกคนไปหน้าบริษัทขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมไลน์อีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ